بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้มาพบกันที่ดารุสซอลิฮะนะความที่มาบ่อยนะจำชื่อเกือบไม่ได้กับการเรียนรู้ของเรานะในดารุสซอลิฮะประชาอุทิศ72นะกับพี่น้องที่ติดตามทางไลฟ์สดของอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็ของเพจทางของอันอิคลาสนะครับก็ยินดีนะพี่น้องที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยช่วงที่เรากำลังอยู่ในช่วงที่มีฟิตนะห์มีวิกฤตต่างๆที่เราได้ประสบกันมาเนี่ยนะสิ่งที่เราพึงจะมาเรียนรู้กันหรือว่าควรจะมาศึกษากันอย่างมากเนี่ยก็คือนะครับคือวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของท่านให้เรารู้ถึงความสำคัญของการมีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่บรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่ากุนนานุอัลลิมุเอาลาดานาอัสซีเราะห์กะมานุอัลลิมุฮุมอัลกุรอานกะมานุอัลลิมุซูเราะตันมินอัลกุรอานบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเราสอนลูกหลานของเราให้เรียนรู้ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนดังที่เราได้สอนพวกเขาให้ได้เรียนรู้การอ่านซูเราะห์1จากบรรดาซูเราะห์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการเอาใจใส่และประวัติท่านนบีเนี่ยคือประวัติของคนคนเดียวที่มีการพูดถึงประวัติของเขาอย่างละเอียดไม่มีใครในโลกนี้นะพี่น้องที่ได้มีการพูดถึงประวัติของท่านอย่างละเอียดเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วในชีวิตของท่านเนี่ยการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหมดคือแบบอย่างที่เราจะนำมาสู่การปฏิบัติดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าลอกัดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอมัลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอแท้จริงสำหรับพวกเจ้าเนี่ยมีรอซูลของอัลเลาะห์เป็นแบบอย่างที่ดีงามสำหรับคนที่มีความหวังต่ออัลเลาะห์และมีความหวังและก็มีการมีความหวังต่อวันกิยามะห์และก็มีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างมากมายเพราะนั้นพี่น้องอ่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่เราจะนำเป็นแบบอย่างและท่านนบีได้บอกว่าลายุมุนอะฮาดุกุมฮัตตาอะกูนาฮับบะอิไลฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาซิอัจมาอีนพวกเจ้าเนี่ยจะยังมีศรัทธาที่ยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้ารักมากที่สุดมากกว่าพ่อของตัวเองมากกว่าลูกของตัวเองแล้วก็มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยท่านอุมัรบินคอตตอบเวลาได้ยินหะดีษนี้เนี่ยท่านอุมัรได้บอกว่าท่านเนี่ยบอกกับท่านนบีนะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดยกเว้นตัวฉันท่านนบีจึงบอกท่านอุมัรว่าไม่ใช่อย่างนั้นอุมัรท่านนบีได้บอกว่าแม้กระทั่งตัวของเจ้าเองเนี่ยเจ้าก็ต้องรักฉันมากกว่าตัวของเจ้าเองหมายความว่าเราต้องรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าตัวของเราเองแล้วอีหม่านของเราจะครบถ้วนสมบูรณ์อุมัรก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ฉันรักมากที่สุดแม้กระทั่งกับตัวของฉันเองก็ตามท่านนบีก็เลยบอกว่าตอนนี้แหละอุมัรหมายความว่าตอนนี้แหละอุมัรความรักของเจ้าเนี่ยได้สมบูรณ์แบบอีหม่านของเจ้าได้สมบูรณ์แบบแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในวันนี้เรามาตรวจสอบอีหม่านของเราว่าวันนี้เรารักท่านนบีมากกว่าตัวของเราเองมากกว่าการรักคนอื่นหรือเปล่าถ้าเรายังรักคนอื่นมากกว่ารักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเราจะยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่าวันนี้คำตอบของเราคือเรายังรักท่านนบีไม่มากเรายังห่วงคนนั้นมากกว่าท่านนบีห่วงคนนี้มากกว่าท่านนบีเกรงใจคนนั้นมากกว่าท่านนบีเกรงใจคนนี้มากกว่าท่านนบีแสดงว่าอีหม่านของเราเนี่ยยังไม่สมบูรณ์แล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะรักท่านนบีได้มากกว่าคนอื่นแล้วเนี่ยแสดงว่าในการศรัทธาของเราเนี่ยมีปัญหาเราต้องแสวงหาต้องขวนขวายหาทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรอีหม่านของเราถึงจะสมบูรณ์แบบได้จะทำอย่างไรเราถึงจะต้องจะรักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อย่างมากกว่าการรักคนอื่นท่านนบีได้กล่าวในหะดีษบทนึงว่าลายันยิตตออมัลอีมานคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยังไม่ได้รับความหวานชื่นของอีหม่านนะฮาลาวตันอีหม่านจะไม่ได้รับความหวานชื่นของอีหม่านนอกจากว่าจะมีในสิ่งหนึ่งจาก
3ข้อนี้จะมีทั้ง3ข้อนี้และ1ใน3ข้อเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัยยะกูนัลลอฮ์ฮาวะรอซูลุฮูอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮุมาท่านนบีได้บอกว่าประการที่1ก็คือการที่อัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่เขารักมากที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นคือรักอัลลอฮ์และรักรอซูลมากกว่าการรักต่อสิ่งอื่นว่าอัยยุฮิบบัลมัรลายุฮิบบุฮูอิลลาลิลลาห์แล้วการที่เขาจะต้องรักคนคนหนึ่งเนี่ยจะต้องไม่รักคนคนนั้นนอกจากเป็นการรักเพื่ออัลลอฮ์ว่าอัยยะกรอฮาอัยยะอูดะฟิลกุฟรบาดะอิซอันกอดะฮุลลอฮุมินแล้วการที่เขาจะต้องรังเกียจการที่จะต้องกลับไปเป็นกาเฟรเหมือนดังที่เขากามายะกรอฮูอัยยุกซะฟะฟินนารเหมือนดังที่เขารังเกียจในการที่เขาจะถูกจับโยนลงไปในนรกข้อสุดท้ายเนี่ยสำหรับคนที่ได้เข้ามาสู่การเป็นมุสลิมส่วน2ข้อแรกสำหรับมุสลิมทุกคนนะว่าเราจะต้องรักอัลลอฮ์และรักรอซูลมากกว่าสิ่งอื่นนอกจากพระองค์นอกจากอัลลอฮ์และก็รอซูลและเราจะรักคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะต้องรักเขาเพื่อรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อนั้นพี่น้องทั้งหลายอีหม่านของเราวัดได้จากความรักว่าเรารักอัลลอฮ์แล้วก็รักรอซูลได้แบบไหนบางครั้งเราบอกว่าเรามีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอายะห์ที่อัลลอฮ์ได้บอกให้เราตรวจสอบการรักพระองค์เนี่ยด้วยกับการปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าในการที่มีความรักต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคือเงื่อนไขในการรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้าทั้งหลายได้มีความรักต่ออัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้ท่านนบีเอาอายะห์นี้เป็นเงื่อนไขในการที่จะยืนยันการรักอัลลอฮ์ว่าไงฮะอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากพวกเจ้าทั้งหลายได้รักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีก็จงปฏิบัติตามฉันยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะรักพวกเจ้าและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าในบาปต่างๆของพวกเจ้าเพราะฉะนั้นสัญญาณที่จะบอกให้เรารู้ว่าเรารักอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าคืออะไรฮะคือการปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเวลาที่เราปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คืออัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงรักเราเพราะฉะนั้นความรักสิ่งที่เราจะทำเป็นข้อสอบได้ก็คืออย่างที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าไลซัชชะอันตุฮิบวะลากินนัชชะอันตุฮับไม่ใช่ประเด็นที่เราจะบอกว่าเรานั้นเป็นผู้ที่รักว่าเรานั้นรักอัลลอฮ์เรานั้นรักอัลลอฮ์ต่างๆมากมายแต่ประเด็นที่จะเอาก็คืออะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลารักเราหรือเปล่าแล้วในการที่เราจะบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลารักเราได้ก็คืออะไรฮะฟัตตะบิอูนีการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและด้วยการปฏิบัติและด้วยการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะแย่งผมพูดนะทำให้เราได้รู้ว่าเรานั้นเนี่ยคือคนที่รักอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นคือผมว่าลำโพงเนี่ยมันน่าจะบอกว่าผมมาพูดเร็วไปมันก็เลยช่วยสโลว์ฮะช่วยสโลว์อาจารย์พูดช้าๆมันช่วยสโลว์ให้บางมัดมันช่วยสโลว์ให้อ่ะหายละลำโพงมันตามผมไม่ทันใช่ไหมอ่ะเนี่ยดีเลยเห็นไหมมันแพ้ทางอามีนแล้วทีนี้พอเวลาเรารู้ว่าเราต้องศึกษาประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวันนี้เราลองมาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยความยิ่งใหญ่ของท่านที่ท่านนบีได้สร้างเอาไว้คือหนึ่งในสัญญาณที่เราจะบอกคือเวลาที่คนบอกว่าโรงเรียนนึงเนี่ยนักเรียนเรียบร้อยนักเรียนเป็นระเบียบนักเรียนเก่งอะไรมันบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าครูเก่งใช่ไหมฮะเวลาที่มีคนชมเวลาที่คนไปดูโรงเรียนไหนก็ตามนะแล้วเราก็ชมว่าโรงเรียนนี้เรียบร้อยโรงเรียนนี้นักเรียนเก่งโรงเรียนนี้นักเรียนถามอะไรก็ตอบได้โรงเรียนนี้นักเรียนคล่องมากมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าระเบียบของโรงเรียนดีครูที่โรงเรียนนั้นเก่งเพราะฉะนั้น
มัดรัสะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือใครฮะคือบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่เรารู้ว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความเก่งเนี่ยมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคือผู้ที่มีความสามารถในการปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์แล้วเราก็ย้อนกลับไปดูนะว่าท่านนบีเนี่ยปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ให้มีความคล่องแคล่วมีความเก่งขนาดนั้นเนี่ยท่านนบีได้ใช้วิธีการไหนในการสอนแล้ววันนี้เรามานึกภาพนะพี่น้องเรามาวาดภาพความยิ่งใหญ่ของอิสลามมันมองว่าความยิ่งใหญ่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้จนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้สามารถที่จะขยายอิสลามออกไปทั่วดินแดนต่างๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือบุคคลที่เติบโตมาด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการเป็นเด็กกำพร้าคนนึงแล้วเราดูนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยต้องการให้ท่านนบีรู้จักความอดทนตั้งแต่ตอนเล็กๆตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วท่านนบีก็ใช้ความอดทนตรงนั้นเนี่ยฝึกฝนมาเวลาท่านนบีเติบโตมาแล้วท่านนบีได้รับวะฮีเนี่ยมันมีความพร้อมอยู่ตั้งแต่ตอนที่ท่านนบีเล็กๆนะดังที่เราได้เคยคุยกันไปนะว่าท่านนบีเนี่ยเสียพ่อตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาได้2เดือนแล้วพอเวลาเกิดมาเนี่ยแม่ต้องเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปไหนฮะไปให้กับแม่นมเลี้ยงแล้วแม่นมเลี้ยงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจนกระทั่งท่านนบี4ขวบท่านนบีถึงกลับมาหาแม่ที่แท้จริงเวลาท่านนบีกลับมาหาแม่ที่แท้จริงเนี่ยเป็นคนที่ท่านนบีไม่ได้เติบโตมาด้วยแล้วเด็กเวลาไปอยู่กับคนนึงจนกระทั่ง4ขวบเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าเด็กคนนั้นต้องคิดว่าสามีภรรยาคู่นั้นเนี่ยคือพ่อแม่ของเขาที่แท้จริงใช่มั้ยฮะแสดงว่าท่านนบีกับฮาลิมาเนี่ยท่านนบีเข้าใจว่าฮาลิมาซะอาดียะเนี่ยคือแม่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆอันนี้คือความเข้าใจที่บรรดาอุลามะได้ถ่ายทอดมาให้กับเราให้เราได้รู้ความรู้สึกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการมีความรู้สึกในการอดทนในการจากลาและแน่นอนสามีของฮาลิมาเนี่ยก็คือคนที่ท่านนบีเข้าใจว่าคือพ่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในวันที่ฮาลิมาเอาท่านนบีมามอบคืนให้กับท่านหญิงอามินะห์คือในตอนเด็กๆ เนี่ยในตอนที่เราเคยเรียนรู้กันนะว่าแม่ท่านนบีเนี่ยเอาท่านนบีไปให้กับฮาลิมาเพราะอะไรฮะเพราะว่าเป็นคนยากจนไม่มีใครแล้วฮาลิมาไม่พบใครแล้วต้องเอาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเลี้ยงแล้วก็ที่ท่านนบีไปที่นั่นเนี่ยเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์ถูกไหมฮะทีนี้เราลองมาตั้งคำถามดูนะว่าลองมาตั้งคำถามตัวเองเล่นๆนะว่าถ้าเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้คลอดลูกออกมาแล้วก็ส่งลูกไปอยู่กับแม่นมที่ในที่อากาศบริสุทธิ์บนพื้นที่สูงอะนะซึ่งในบ้านของฮาลิมาซาดียะเนี่ยห่างกันนครมักกะห์100กว่ากิโลประมาณ150กิโลโดยที่มีให้เหตุผลว่าที่นั่นน่ะอากาศบริสุทธิ์ถามว่าเราจะบอกกับผู้หญิงคนนั้นเราจะคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นคนยังไงลองนึกภาพนะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วก็เอาลูกไม่ยอมเลี้ยงลูกเองส่งลูกไปอยู่กับแม่นมที่ไกลเป็น150กิโลไม่ได้เจอกันโดยที่บอกว่าที่นู่นอากาศบริสุทธิ์แล้วมีภาษาดีเดี๋ยวลูกจะได้ภาษามาเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงใช่ไหมฮะเราตั้งถามว่าทำไมพ่อไม่เลี้ยงเองแล้วทำไมถึงส่งไปแล้วถามว่าเหตุผลที่เราได้ฟังกันมาตลอดอยู่ตอนเด็กๆนะว่าเพราะว่าที่นู่นอากาศบริสุทธิ์ที่นู่นอะไรฮะมีภาษาอาหรับดีสองประการถามว่ามันพอเพียงไหมในการที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องทิ้งลูกไปได้พึ่งจะเสียสามีไปตอนลูกในครรภ์ของมารดาได้2เดือนแล้วอยู่ๆก็พอเวลาคลอดมาปั๊บลูกเนี่ยแน่นอนต้องมีความเหมือนกับพ่อถูกไหมฮะแสดงว่าผู้หญิงเนี่ยความผูกพันกับลูกเนี่ยมันต้องคูณ2เข้าไปอีกเพราะนางพึ่งจะเสียสามีไปแล้วก็ความผูกพันกับลูกเนี่ยแทนที่อยากจะเอาลูกไว้เลี้ยงเองแต่ดันส่งลูกไปอยู่กับแม่นมแสดงว่าเหตุผล2ข้อนี้เนี่ยมันยังไม่พอที่ทำให้อามีนาเนี่ยส่งลูกชายเนี่ยส่งลูกน้อยๆเนี่ยส่งไปแต่มันคือตักดีรของอัลเลาะห์คือกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ต้องการให้ท่านนบีเนี่ยรู้จักการฝึกความอดทนในการห่างไกลจากแม่ตัวเองห่างไกลจากบ้านเรือนของตัวเองเป็นการเตรียมพร้อมในการรับวะฮีเตรียมพร้อมในการเป็นนบีเพราะนั้นบรรดาอุลามะจึงมาดูว่าทำไมฮาลีมะถึงต้องทำไมอามีนะแม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงต้องเอาท่านนบีเนี่ยไปให้แม่นมเลี้ยงจึงพบว่า
ในตอนที่พ่อของท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยฮาลิมะอันนี้เราเป็นที่รู้กันนะว่าในตอนช่วงยุคก่อนท่านนบีจะเดินทางไปนครมะดีนะห์เนี่ยที่นครมะดีนะห์มีโรควะบะอยู่มีโรคติดต่อซึ่งตอนที่พ่อของท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยเป็นตอนที่พ่อของท่านนบีเดินทางไปที่นครมะดีนะห์แล้วก็ตอนในช่วงเดินทางกลับเนี่ยได้เสียชีวิตอามีนะห์ไปด้วยแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยอามีนะห์เนี่ยในประวัติศาสตร์บอกว่าอามีนะห์เนี่ยไปติดโรคมาติดโรควะบะซึ่งในตอนที่อามีนะห์ได้ส่งลูกตัวเองไปอยู่กับฮาลิมะห์เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่ากลัวลูกจะติดโรคติดต่อแล้วนางไม่สามารถที่จะให้นมกับลูกตัวเองได้อันนี้คือเหตุผลที่เราฟังขึ้นกับแม่คนหนึ่งที่จะสามารถทิ้งลูกตัวเองไปได้นะส่วนการที่บอกว่าไปเพราะว่าภาษาดีไปเพราะว่าที่นู่นอากาศดีเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นอยู่ๆถ้าคนคนนึงบอกว่าฉันคลอดลูกมาผู้หญิงสาวคนนึงอ่ะคลอดลูกมาแล้วก็เอาลูกไปอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วในประวัติศาสตร์บอกว่าตอนที่ท่านนบีได้ไปอยู่กับฮาลิมะห์เนี่ยนะไม่เคยกลับมาหาแม่ตัวเองเลยจนกระทั่งฮาลิมะห์พาท่านนบีกลับมาเจอกับแม่แท้ๆของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็ในวันที่กลับมาเนี่ยถามว่าท่านนบีเข้าใจว่าฮาลิมะห์กับสามีฮาลิมะห์เนี่ยคือพ่อกับแม่แท้ๆในวันที่เอากลับมาส่งให้กับอามีนะห์เนี่ยความเจ็บปวดที่ท่านนบีต้องจากกับคนที่รู้สึกก็เป็นพ่อแม่แท้ๆเนี่ยถามว่ามีไหมคือแน่นอนความรู้สึกของเด็กคนหนึ่ง4ขวบต้องจากกับคนคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นพ่อแม่แท้ๆเนี่ยและในประวัติศาสตร์บอกว่าท่านนบีไม่เคยเจอฮาลีมะเลยหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหมายความว่าในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีไม่ได้เคยกลับไปหาฮาลีมะซาอดียะที่นู่นเลยแล้วก็ไม่เคยเจอเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่าในตอนท่านนบีเป็นนบีเนี่ยเคยมีคนจากเผ่าฮาลีมะซาอดียะเนี่ยนะมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีก็ถามถึงฮาลิมะห์เป็นยังไงอะไรท่านนบีก็ทราบข่าวว่านางได้เสียไปแล้วแล้วท่านนบีก็ไม่เคยเจอกับฮาลิมะห์เลยแต่ในวันท่านนบีกลับมาหาอามีนะห์ตอน4ขวบเนี่ยถามว่าไอ้ตอน4ขวบท่านนบีอยู่กับฮาลิมะห์เนี่ยท่านนบีรู้มั้ยว่าพ่อตัวเองเสียเป็นประโยชน์ว่าฮาลิมะห์ต้องบอกท่านนบีว่าพ่อตัวเองแท้ๆเนี่ยเสียไปไม่เป็นประโยชน์แสดงว่าท่านนบีเนี่ยจากกับพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วมาเจอกับแม่ตัวเองแล้วก็ต้องได้ข่าวว่าพ่อตัวเองแท้ๆเนี่ยเสียไปแล้วเหมือนกับในช่วงเวลาเดียวกันตอน4ขวบเนี่ยท่านนบีได้ข่าวว่าพ่อตัวเองเสียไปถึง2คนคนหนึ่งจากไปอีกคนหนึ่งเสียไปตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาตอนนี้ท่านนบีกำลังเล็กตรงนี้เนี่ยนักประวัติศาสตร์บรรดาอุลามะได้บอกว่าเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาให้ท่านนบีเนี่ยได้เผชิญกับอุปสรรคตั้งแต่เด็กๆรับรู้ถึงความจากลารับรู้ถึงความเจ็บปวดรับรู้ถึงความห่วงใยตั้งแต่เล็กๆนะท่านนบีกลับมาอยู่กับแม่ได้2ปีแม่ก็เสียไปเสียใจอีกครั้งหนึ่งจากในการเสียแม่แท้ๆของตัวเองไปถามว่าเด็กคนหนึ่ง4ขวบกลับมาอยู่กับแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยกว่าจะปรับสภาพให้รับรู้ได้ว่าแม่คนนั้นเป็นแม่แท้ๆของเขาเนี่ยใช้เวลานานไหมครับคือแน่นอนแรมเดือนเป็นปีกว่าจะปรับสภาพมาได้มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีการสลับกันของเด็ก2คนกับครอบครัว2ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่สนิทกันครอบครัวนึงเป็นตุรกีอีกครอบครัวนึงเป็นคนซาอุดีแล้วก็คลอดอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าเด็กอ่ะสลับกันคนตุรกีเอาลูกของซาอุดีไปคนซาอุดีเอาลูกของตุรกีมาเลี้ยงจนกระทั่งว่าเติบโตมาเนี่ยแล้วก็2ครอบครัวนี้มาเจอกันอีกรู้จักกันมาเจอกันพอเวลาเจอกันน่ะเป็นไงฮะคนซาอุดีเป็นไงผิวจะขาวเนียนผิวจะดีหน่อยคนซาอุดีก็จะออกแดงๆดำๆหน่อยตัวเวลากลับมาเจอกันเนี่ยคือแน่นอนพ่อกับลูกเนี่ยมองกันปั๊บรู้เลยคนตุรกีบอกว่าอันนั้นน่าจะลูกฉันคนซาอุดีบอกว่าอันนี้ก็น่าจะลูกฉันแหละทีนี้ก็ไปตรวจแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการตรวจกันได้นะตรวจ DNA ตรวจอะไรสุดท้ายแล้วจริงๆมีการสลับลูกกันจริงๆเรื่องต้องไปถึงขึ้นไปถึงผู้พิพากษาถึงกอดีทีนี้กอดีเนี่ยในการตัดสินจะให้เด็กทั้งสองคนเนี่ยสลับเลยเนี่ยเป็นไงฮะคือเด็กโตมากับครอบครัวที่เขาเคยชินอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าครอบครัวนั้นเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆเป็นแม่แท้ๆอยู่ๆจะเอากลับมาสู่แม่แท้ๆก็ตามเนี่ยต้องใช้เวลาด้วยกับไหวพริบของกอดีเนี่ยของผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็บังคับคนตุรกีว่ายังกลับไม่ได้แล้วก็เช่า
บ้านให้อยู่เป็นบ้านที่มีห้องพักติดกันนะเป็นคล้ายๆคอนโดนะคอนโดติดกันแล้วก็ให้อยู่ติดกันทั้งสองครอบครัวเลยเนี่ยแล้วใช้ชีวิตร่วมกันจนกระทั่งว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยเคยชินกับพ่อแม่ตัวเองแล้วถึงจะกลับไปได้เพราะการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะกลับมาเคยชินกับแม่ตัวเองเนี่ยคือใช้เวลาเพราะฉะนั้นท่านเดบีต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนถ้าเกิดเป็นแรมปีกว่าจะคุ้นเคยกับแม่ทั้งตัวเองแต่เวลาคุ้นเคยแล้วเวลาแค่สองปีเสียแม่ไปอีกท่านเดบีไปอยู่กับปู่ดูการพลิกสภาพของการปรับตัวของเด็กคนนี้นะเด็กชายมูฮัมหมัดเนี่ยปรับตัวจากการที่อยู่กับฮาลิมาซาอาดียะแม่นมรับจ้างสมัยก่อนเนี่ยเป็นแม่นมรับจ้างนะและแม่นมเหล่านี้เนี่ยเขาจะคอยรับจ้างในการเลี้ยงลูกและนางก็จะมีลูกของนางเองอยู่แสดงว่าท่านนบีเนี่ยไปอยู่กับเด็กๆที่เป็นลูกของฮาลิมาเพราะแน่นอนคนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีลูกมันก็ไม่มีนมถูกไหมฮะว่าท่านนบีไปอยู่กับฮาลิมาอยู่บ้านนอกอ่ะและอยู่วันหนึ่งต้องกลับมาอยู่กับแม่ของตัวเองที่มักกะเป็นเมืองค้าขายแสดงว่าเป็นเมืองที่วุ่นวายจากสภาพที่เป็นคนที่อยู่ที่เมืองสงบอยู่บ้านนอกเนี่ย4ปีกลับมาอยู่ในเมืองที่วุ่นวายอยู่กับแม่ที่มีความอ่อนโยนนุ่มนวลกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ปีแล้วก็ต้องเสียแม่ไปพอเสียแม่ไปท่านนบีไปอยู่กับปู่ของท่านปู่ของท่านนบีคือเจ้าพ่อแห่งนครมักกะอับดุลมุตอลิบคือคนที่ดูแลกิจการทุกอย่างที่นครมักกะสืบจากตระกูลของเขานะตระกูลชาวกุเรชเนี่ยแล้วอับดุลมุตอลิบคือคนที่มีอำนาจมากในนครมักกะเพราะนั้นท่านนบีจากการที่ได้อยู่กับแม่ที่มีความนุ่มนวลมาอยู่กับปู่ที่อะไรฮะมีความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวคือแน่นอนคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยคนที่เป็นผู้นำในเมืองเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยนะท่านนิ่มนวลท่านนุ่มไปเนี่ยคุมใครไม่ได้ท่านนบีจึงต้องปรับสภาพจากการอยู่กับแม่ตัวเองมาเป็นในการอยู่กับปู่ที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความค่อนข้างจะแข็งหน่อยแต่ว่าปู่คนนี้เนี่ยรักท่านนบีมากการใช้ชีวิตท่านนบีจึงมีต้องปรับสภาพอีกปรับสภาพมาอยู่กับปู่อยู่กับการอยู่กับคนที่อะไรฮะคนที่ปกครองคนนะแล้วท่านนบีก็ได้ซึมซับบรรยากาศจากปู่ของตัวเองมาอยู่กับปู่ได้แค่2ปีปู่ก็เสียชีวิตไปอีกอายุ8ขวบต้องย้ายมาอยู่กับลุงของตัวเองทีนี้มีข้อแตกต่างระหว่างอบูตอเลบที่เป็นลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอับดุลมุตอลิบคนที่เป็นปู่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งดินแดนนครมักกะส่วนคนที่เป็นลุงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอำนาจบาดใหญ่อะไรมากมายเป็นคนที่มีความนุ่มนวลเป็นคนที่มีความอ่อนโยนเป็นหลักแต่มีบารมีจากพ่อคือสมมติว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกของแม่ทัพเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่แม่ทัพเองเนี่ยบารมีของพ่อมันก็ต้องตกมาหาตัวเขามั่งถึงแม้เขาเป็นคนนุ่มนวลก็ตามเพราะนั้นอับดุลมุตอลิบท่านนบีมาอยู่กับอบูตอลิบต่อจากการที่อยู่กับปู่ที่มีความเด็ดเดี่ยวมีความอาจจะมีความแน่นอนมีความมั่นมีความแข็งกร้าวหน่อยกลับมาอยู่กับลุงของตัวเองที่เป็นพ่อค้าอบูตอลิบไม่ชอบการเป็นผู้ปกครองเป็นอะไรนะมีอำนาจบาดใหญ่อะไรจึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะปลีกตัวออกมาเป็นพ่อค้าทำการค้าแล้วก็ไม่ค่อยจะไปแสดงอำนาจอะไรกับใครมากแต่ได้รับการอะไรฮะได้รับการเกรงใจจากชาวกุเรชซึ่งต่างกับลุงท่านนบีคนหนึ่งก็คือใครฮะอบูละฮับอบูละฮับเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะมีอำนาจเป็นคนที่ชอบแสดงอำนาจและเป็นคนที่อยู่ในหนึ่งในแกนนำของชาวกุเรชแต่ท่านนบีไปอยู่กับลุงตรงนี้เนี่ยมันก็อัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกให้ท่านนบีนะเลือกให้ท่านนบีได้อยู่กับบุคคลที่มีความอ่อนโยนกับท่านในตอนที่ท่านรอรับวะฮีท่านนบีอยู่กับลุงจนกระทั่งท่านนบีได้รับวะฮีได้มีเหตุการณ์ต่างๆท่านนบีได้คุกคีกับผู้ที่เป็นลุงท่านนบีได้บอกว่าฉันเนี่ยได้อะไรฮะเป็นท่านนบีได้บอกว่าไม่ว่านบีใดก็ตามจะต้องเลี้ยงแพะบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าแม้กระทั่งท่านเหรออัลลอฮ์ของอัลลอฮ์
แม้ทั้งท่านนบีเนี่ยต้องเลี้ยงแพะเนี่ยท่านนบีบอกใช่ฉันเลี้ยงแพะให้กับชาวกุเรชอาลากอรอริสหมายความว่าด้วยกับราคาถูกๆเนี่ยไม่ได้รับค่าจ้างอะไรแพงๆเลยเพราะนั้นท่านนบีอยู่กับอบูตอเลบเนี่ยรับจ้างเลี้ยงแพะแล้วพออายุ12อบูตอเลบพาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปทำการค้าที่ดินแดนชามพาไปด้วยพาหลานไปด้วยเป็นการฝึกฝนแล้วจากวันนั้นจนถึงวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยท่านนบีได้เคยชินกับการทำการค้าแล้วเราดูนะว่าในวันที่ท่านนบีได้ไปทำการค้าให้กับท่านหญิงคอดีญะห์ก่อนท่านจะแต่งงานกับท่านหญิงคอดีญะห์เนี่ยเดินทางไปกับชายรับใช้ของท่านหญิงคอดีญะห์ที่ชื่อว่าไมซะรอเนี่ยปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยทำการค้าได้ผลกำไรเป็น2เท่าแล้วในวันที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยท่านนบีก็หมกมุ่นอยู่กับการเผยแพร่ดะวะห์พออพยพมาที่นครมะดีนะห์ท่านนบีได้บอกกับซอฮาบะห์บางท่านว่าคนคนนี้เนี่ยคือถ้าทำการค้าเนี่ยขายอะไรก็ได้กำไรคนคนนี้เนี่ยคล่องเรื่องทำการค้าหมายความว่าความที่ท่านนบีได้เป็นพ่อค้าที่เก่งนะเก่งจนขนาดว่าสามารถที่จะรู้ว่าใครมีแววในการทำการค้าใครที่ค้าขายแล้วจะได้ผลกำไรดีหมายความมองออกเลยเหมือนกับพ่อค้าปัจจุบันนี้เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์ในการค้าขายเนี่ยเขาจะมองออกเลยว่าถ้าขายที่นี่ได้กำไรคนนี้ถ้าไปขายเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ได้กำไรเยอะคนนั้นท่านนบีเนี่ยคือแบบนั้นเลยอันนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเก่งเรื่องการค้ามากแต่เราได้รู้อยู่ว่าในการใช้ชีวิตของท่านนบีเนี่ยในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยท่านไม่ได้เอาใจใส่กับการแสวงหาปัจจัยยังชีพอะไรอย่างมากมายเลยแต่ชีวิตของท่านเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับอะไรฮะการดะวะห์การเผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งว่าบางวันเนี่ยตื่นเช้ามาภรรยาถามท่านนบีว่าท่านนบีถามภรรยาว่ามีอะไรกินไหมภรรยาบอกว่าไม่มีมันบ่งบอกให้เรารู้ว่าอะไรนะบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีไม่ได้เป็นคนที่จริงจังในเรื่องของการทำการค้าเหมือนดังที่ท่านได้เก่งในเรื่องนั้นแต่พอเวลาอามานะมันมาหน้าที่ในการทำงานศาสนาที่ในการเผยแพร่เนี่ยท่านนบีก็เอาใจใส่กับการเผยแพร่ศาสนาอย่างจริงจังแล้วก็ไม่ได้หมกมุ่นกับการค้าที่ท่านนบีเป็นคนที่คล่องในเรื่องการค้ามาก่อนตรงนี้ผมบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยอะไรฮะเลือกสิ่งที่มันสำคัญกว่าถามว่าการทำมาหากินสำคัญไหมสำคัญปัจจัยยังชีพสำคัญไหมสำคัญปากท้องสำคัญไหมสำคัญแต่ท่านนบีเลือกสิ่งที่มันสำคัญกว่าก็คืออะไรฮะคือการเผยแพร่ศาสนาแล้วได้ฮิกมังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าท่านนบีไม่ได้ห้ามบรรดาซอฮาบะห์ที่ค้าขายเก่งๆเนี่ยท่านนบีไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกว่าเรื่องดุนยาคุณไม่ต้องเอาคุณมาสนใจเรื่องศาสนาเนี่ยท่านนบีไม่ได้ห้ามแล้วก็ได้มีซอฮาบะห์ที่เก่งในเรื่องการค้าเก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้มาดูว่าพอท่านนบีได้เอาใจใส่กับเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาจนทั้งท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านก็ได้เริ่มเผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งว่าอยู่ที่นครมักกะห์13ปีเนี่ยความอดทนของท่านในการอดทนกับการทำร้ายอดทนกับการรังแกอดทนกับการที่ต้องเห็นบรรดาสาวกของท่านนบีที่รับอิสลามเนี่ยต้องถูกอะไรฮะต้องถูกทำร้ายถูกรังแกเนี่ยท่านนบีใช้แนวทางในความอดทนเพราะฉะนั้นนี่คือหลักหนึ่งในความสำเร็จของอิสลามของเราก็คืออะไรคือในตอนแรกเริ่มของการดะวะห์เนี่ยท่านนบีได้ใช้ความอดทนไม่ใช้การตอบโต้เวลาท่านนบีโดนด่ามาท่านนบีไม่ได้ด่ากลับแต่ท่านนบีอดทนเพราะนั้นแล้วท่านนบีก็ได้สำเร็จมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะสำเร็จในการที่จะอิสลามของเราสูงส่งนะเอาแนวทางที่ท่านนบีได้วางไว้ให้กับเราเนี่ยเอามาใช้ใครด่ามาเราอย่าด่ากลับไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ตามคำด่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับการเผยแพร่อิสลามแต่ให้เราทำไงฮะให้เราเผยแพร่อิสลามต่อไปในการในสิ่งที่อิสลามได้ในสิ่งที่อิสลามโดนโจมตีเนี่ยสิ่งที่ศัตรูอิสลามพยายามโจมตีอิสลามเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นการที่จะทำให้อิสลามเผยแพร่วะมะกะรูวะมะกะรัลลอฮุวัลลอฮุไคร่นมากีรีนอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าพวกเขาได้วางแผนกันหมายความว่าวางแผนจะให้อิสลามเนี่ยตกต่ำลงวะมะกะรัลลอฮ์
ลลอฮ์ตาลาก็วางแผนเหมือนกันวัลลอฮุคอยรุลมากีรินและอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่วางแผนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นตั้งแต่สมัยที่ท่านนบีได้เผยแพร่เนี่ยพวกชาวกุเรชพยายามจะโจมตีท่านนบีบอกว่าเป็นคนบ้ามั้งเป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์เป็นหมอดูเป็นหมอผีเป็นคนที่สร้างความแตกแยกระหว่างสามีภรรยาแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางแผนซ้อนแผนในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยคืออะไรฮะด้วยกับการที่ชาวกุเรชพยายามไปบอกผู้คนที่เดินทางเข้านครมักกะเนี่ยว่าเวลามาแล้วเจอมุฮัมมัดให้ระวังนะมุฮัมมัดมันบ้ามุฮัมมัดเป็นคนที่ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้กลับกลายเป็นอะไรฮะกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่เข้ามาในนครมักกะเนี่ยอยากรู้จักท่านนบีวันนี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เดนมาร์กที่เดนมาร์กเคยมีการล้อเลียนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมว่าทำให้ในยุโรปเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้จักท่านนบีเนี่ยรู้จักท่านนบีเพิ่มขึ้นกันเยอะและจำนวนคนที่รับอิสลามในยุโรปเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนบวกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยในการคำนวณของพวกยุโรปนะที่เขาคำนวณมาในอิสลามนะกราฟในการเพิ่มของอิสลามในยุโรปเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่เราไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรฮะเขาไม่ต้องการอะไรดีๆให้กับอิสลามหรอกตัวเลขที่เขาส่งมาให้กับเราเนี่ยเพิ่มมาแล้วแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเพิ่มมากกว่านั้นอีกเพราะในคนในยุโรปเนี่ยรับอิสลามกันเป็นแถวเลยเพราะอะไรฮะพวกยุโรปเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนที่อะไรฮะไม่มีความคิดคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าแล้วคนพวกนี้เนี่ยคือคนที่ชอบเถียงอะไรที่ไม่ถูกเนี่ยเขาเถียงคือเวลาที่เราได้สัมผัสกับคนหลายชาติเผ่าพันธุ์ในโลกนี้เนี่ยนะมันทำให้เราได้เข้าใจว่าคนแต่ละมุมโลกเนี่ยมีความวัฒนธรรมต่างกันไปอย่างที่ผมเรียนในมหาลัยอิสลามที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะมีคนที่ไปเรียนในมหาลัยนั้นเนี่ย150กว่าประเทศคือเกือบทั่วโลกทำให้เราได้รู้ว่าวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปและยุโรปเนี่ยเป็นคนที่ชอบเถียงหมายความว่าถ้าคุณไม่มีเหตุผลพอเนี่ยอย่ามาบอกว่าจะให้ฉันยอมไม่ยอมไม่เหมือนคนไทยหรอกยิ้มสยามโว้ยตอนนี้เราไม่ยอมแล้วนะอัลฮัมจะดีใจดีไหมเนี่ย ดีใจในบางเรื่องแล้วกันนะ เพราะฉะนั้นคือชาวยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างจะตะแบงเลยทำให้เรารู้ว่าที่ยุโรปรับอิสลามกันเยอะและนักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ยนะอีกไม่เกิน50ปีอิสลามจะมากกว่าครึ่งทวีปแล้วเราคอยดูนะพี่น้องซึ่งมันไม่ได้ห่างไกลจากความเป็นจริงเลยเนี่ยสมาบอกว่าไม่น่าจะได้อยู่ดูนะ50ถ้าอยู่ก็คงไม่ได้ดูนะลูกใครร้องเนี่ยทีนี้แผนการที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ายูรีดูในยุตฟิอูนูรัลลอฮ์มีอัฟวาฮิมวัลลอฮุมุติมมุนูรีฮิพวกเขาทั้งหลายมีความต้องการที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ตาลาด้วยกับปากด้วยกับวาจาของพวกเขาอันนี้อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในกุรอานนะเขาต้องการดับรัศมีของอัลลอฮ์ตาลาด้วยกับวาจาของพวกเขาวัลลอฮุมุติมมุนูรีฮิและอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่ทำให้รัศมีของพระองค์เนี่ยมันเติมเต็มสมบูรณ์เพราะนั้นยิ่งคนโจมตีมาเนี่ยยิ่งทำให้อิสลามแผ่กระจายออกไปและจากวันนั้นพี่น้องเราย้อนไปดูในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจากวันที่ในนครมักกะเนี่ยมีคนพยายามที่จะพาเปล่าประกาศบอกว่ามุฮัมมัดมัจญูนมุฮัมมัดบ้ามุฮัมมัดบ้ามุฮัมมัดเป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์เป็นหมอผีเป็นคนที่แต่งกวีเป็นนักกวีขึ้นมาจนในปัจจุบันนี้เนี่ยในนครมักกะและทั่วทุกมุมโลกเนี่ย1,000 กว่าล้านคนมีแต่คนเป่งเป่าออกมาว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์มีคนที่มีการยอมรับมุฮัมมัดคือผู้ที่นำสารจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาทำการเผยแพร่แล้วเราค่อยๆดูในการกระเถิบไปนะในสมัยท่านนบีเราดูภาพการเผยแพร่ไปนะว่าด้วยกับความสามารถของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีได้ให้บรรดาซอฮาบะสอนบรรดาซอฮาบะที่นครมักกะในการปลูกฝังอะกีดะห์ปลูกฝังหลักการศรัทธาที่นครมักกะจนกระทั่งว่าบรรดาอุลามะได้บอกว่าอายะห์อัลกุรอานที่ถูกประทานที่นครมักกะเนี่ย
คืออายะที่เกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์หรือที่เรียกว่าอายะมักกียะนะหรือว่าอายะถูกประทานก่อนท่านนบีอพยพไปถึงซูนนครมาดีนะคืออายะที่เกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์วิธีการตรวจสอบอายะว่าเป็นอายะมักกียะห์หรือว่ามะดะนียะห์เนี่ยตรวจสอบง่ายๆคือ1ให้เราดูว่าอายะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติถ้าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติแสดงว่าเป็นมะดะนียะห์เป็นอายะถูกประทานหลังอพยพคือมะดีนะห์ถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์แสดงว่าเป็นมักกียะห์อันนี้คือหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบอายะห์กุรอานง่ายๆเลยการตรวจสอบที่2อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอายะห์มักกียะห์กับมะดะนียะห์เนี่ยมา2ประเภทคืออายะห์มักกียะห์เนี่ยประทานให้กับพวกที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนอายะห์มะดะนียะห์เนี่ยประทานให้กับพวกที่พอจะรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นอายะที่ประทานมาให้กับพวกที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยมันต้องพูดสั้นๆได้ใจความเพราะฉะนั้นอายะที่เป็นอายะสั้นๆซูเราะห์สั้นๆเนี่ยจะเป็นอายะที่มักกียะห์ที่มักกะห์ส่วนอายะยาวๆซูเราะห์ยาวๆเนี่ยจะเป็นอายะที่มะดีนะห์มะดะนีย์อันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบง่ายๆเลยและมากกว่า 90% จะเป็นอย่างนี้อาจจะมีแค่กฎเกณฑ์ที่ออกจากกฎบางอายะห์ออกจากกฎเกณฑ์นี้หน่อยแต่เป็นส่วนน้อยเพราะนั้นวิธีการในการที่เราอยากจะรู้ว่าอายะห์ไหนบะดะนียะห์อายะห์ไหนมักกียะห์ตรวจสอบง่ายๆถ้าเรื่องอะกีดะห์มักกียะห์ถ้าเรื่องการปฏิบัติมะดะนียะห์ถ้าเป็นอายะห์สั้นๆมักกียะห์เป็นอายะห์ยาวๆมะดะนียะห์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงวางทุกสิ่งให้มันเหมาะกับที่ของมันแล้วท่านนบีก็ได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ในสิ่งที่เหมาะกับบรรดาซอฮาบะห์พอเวลาท่านนบีอพยพมาที่นครมะดีนะห์สิ่งที่ท่านนบีได้ทำการปฏิบัติก็คืออะไรฮะคือการปลูกฝังหลักการปฏิบัติของเขาแล้วท่านนบีก็เน้นย้ำกับพวกมุฮาจิรินคือพวกใครฮะคือพวกซอฮาบะห์ที่ได้รับการปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมักกะห์ในวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยที่บรรดาซอฮาบะห์มีความขัดแย้งชาวอันซอรกับมุฮาจิรินขัดแย้งกันเนี่ยท่านอบูบักรมาแล้วก็บอกว่าท่านนบีได้บอกว่าอัลคุลาฟะมินกุเรชคนที่จะเป็นคอลีฟะเนี่ยมาจากชาวกุเรชเท่านั้นหมายความว่าคือคนที่มาจากการได้รับการปลูกฝังได้รับการอบรมบ่มนิสัยรับการสั่งสอนเรื่องของอะกีดะห์เป็นอย่างดีท่านนบีกำลังจะบอกกับเราว่าการที่จะเป็นผู้นำการที่จะเป็นผู้ที่เอาอิสลามขยายกระจายออกไปเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีหลักอะกีดะห์หลักการยึดมั่นที่ดีแล้วความสำเร็จมันก็จะกระจายออกไปทั้งที่อะไรครับพี่น้องทั้งที่ท่านนบีได้ไปตั้งรกรากตั้งเมืองหลวงเนี่ยตั้งอาณาจักรที่นครมะดีนะห์แสดงว่าความเข้าใจของคนทั่วไปเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือคนที่จะเป็นผู้นำต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไหนฮะได้เป็นคนที่นครมะดีนะห์เพราะเมืองหลวงย้ายไปอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วเมืองมะดีนะห์คือเมืองที่มีคนที่เป็นเจ้าเมืองอยู่มีคนที่เป็นเจ้าพ่ออยู่คนที่คุมอาณาจักรนั้นอยู่ชาวอันซอรก็เข้าใจแบบนั้นชาวอันซอรเลยเข้าใจว่าเวลาท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยอำนาจในการเป็นคอลีฟะห์เป็นตัวแทนท่านนบีเนี่ยก็น่าจะตกอยู่กับชาวอันซอรเวลาท่านนบีเสียชีวิตบรรดาซอฮาบะห์บางท่านหมกมุ่นอยู่กับการจัดการศพท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวอันซอรอยู่กลุ่มหนึ่งไปรวมตัวกันที่สตีฟะห์บะนีซาอิดะห์เพื่อทำการเลือกตัวแทนในอิสลามเป็นคอลีฟะห์เป็นผู้ปกครองด้วยกับอะไรฮะด้วยความเข้าใจของเขาเข้าใจว่าคนที่เป็นคอลีฟะห์ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นพวกเรานะเพราะเราคือเจ้าบ้านอย่างคนอื่นมาอพยพมาที่เมืองเราเนี่ยมาในบ้านเมืองเราเนี่ยพอเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตเนี่ยคนที่จะดูแลต่อเนี่ยมันต้องเป็นพวกเราเนี่ยแหละพวกเขาคือแขกชาวมุฮาจิรีนเนี่ยคือแขกที่มาเยือนพวกเราชาวอันซอรกำลังจะเลือกตั้งกันด้วยกับการที่เขาไม่เคยได้ยินหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกในเรื่องของการเลือกคุลาฟะว่าต้องเป็นใครแต่พอเวลาท่านอบูบักรได้รู้ข่าวมีคนบอกท่านไปบอกท่านอบูบักรท่านอุมัรบินคอตตอบบอกท่านอบูบัยดะห์อามิรบินจัรรอห์ทั้ง3คนนี้เวลารู้แล้วเนี่ยก็รีบมาเลยมีบางคนบอกกับท่านอบูบักรว่า
ชาวอันซอร์จะเลือกผู้นำกันแล้วพวกท่านไปเลือกกันบ้างเลยหมายความว่าให้มีผู้นำจากอันซอร์แล้วก็ผู้นำจากมุฮาจิรินท่านอับวักได้บอกว่าไม่ได้แล้วท่านอับวักก็พากันไปหาชาวอันซอร์ที่สตีฟะบะนีซาอิดะแล้วก็มีการพูดคุยกันอบูบักได้พูดถึงความประเสริฐของชาวอันซอร์ก่อนเลยแล้วก็บอกกับชาวอันซอร์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลคุลาฟะมินกุเรชตำแหน่งตัวแทนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตำแหน่งคอลีฟะเนี่ยต้องมาจากชาวกุเรชเท่านั้นพี่น้องถามว่าสิ่งที่ท่านนบีได้ปลูกฝังเอาไว้เนี่ยบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้เนี่ยกำลังบอกให้รู้ว่าคนที่จะเป็นแกนหลักของอิสลามเนี่ยทำให้อิสลามเข้มแข็งเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยคือคนที่มีหลักอะกีดะห์ดีคือคนที่รับการปลูกฝังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอย่างดีแล้วคือคนที่ได้รับความอดทนมาอย่างดีได้ต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตั้งแต่นครมะดีนะห์ตั้งแต่นครมักกะห์เพราะนั้นการในภาคอิสลามเนี่ยต้องการทั้งความรู้แล้วต้องการทั้งคิบเราะห์ต้องการทั้งไหวพริบแล้วต้องการทั้งความอดทนความหนักแน่นชาวมุฮาจิรีนจึงเป็นคนที่มีความหนักแน่นกว่าชาวอันซอรบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าถ้าเรามาเทียบกันระหว่างชาวมุฮาจิรีนกับอันซอรเนี่ยชาวมุฮาจิรีนจะประเสริฐกว่าชาวอันซอรเพราะอะไรฮะเพราะชาวอันซอรได้รับฉายาว่าอันซอรเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชาวมุฮาจิรีนได้รับฉายาเป็นพวกมุฮาจิรีนเพราะว่าเขาอพยพมุฮาจิรแปลว่าผู้อพยพเพราะอพยพจากนครมักกะห์มาสู่นครมะดีนะห์แต่ชาวมุฮาจิรีนก็คืออันซอรเหมือนกันเพราะว่าเขาได้ช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ช่วยเหลือท่านนบีตั้งแต่ที่นครมักกะห์แล้วก็มาช่วยเหลือที่นครมะดีนะห์ด้วยแสดงว่าชาวอันซอรเนี่ยคืออันซอรอย่างเดียวแต่ชาวมุฮาจิรีนเนี่ยคือมุฮาจิรีนด้วยแล้วก็อันซอรด้วยมีทั้งการช่วยเหลือแล้วก็มีทั้งการอพยพแต่ชาวอันซอรมีแค่การช่วยเหลืออย่างเดียวมุฮาจิรีนจึงประเสริฐกว่าชาวอันซอรด้วยการปกครองของท่านอบูบักรซิดดีกในการปกครองดินแดนนครมะดีนะห์แล้วก็ใช้แนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้อบรมสั่งสอนพวกเขามาอบูบักรใช้การยึดมั่นในหลักการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการยืนหยัดตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็อิสลามก็ขยายอาณาจักรออกมาเรื่อยอบูบักรได้แสดงจุดยืนของเขาในหลายๆครั้งในการเอาแนวทางท่านนบีมาใช้เนี่ยในประการแรกเลยก็คือตอนนี้ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์มีความหลากหลายบางคนบอกว่าท่านนบียังไม่เสียอุมัรบินคอฏฏอบบอกว่าท่านนบีแค่สลบไปท่านนบียังไม่เสียฮุดัยฟะห์บอกว่ามุกีรอบอกว่าท่านนบีเสียแล้วอุมัรบอกว่ายังพออบูบักรได้มาถึงอบูบักรก็ได้แสดงจุดยืนให้กับบรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นอุมัรกำลังจะพูดอะไรขึ้นมาอบูบักรได้บอกให้อุมัรเงียบแล้วท่านอบูบักรก็ได้พูดขึ้นมาแล้วก็ได้ยกอายะห์ที่บ่งบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเสียไปแล้วอินนะกะมัยตุวะนุมัยตุนแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วพวกเขาทั้งหลายก็เสียชีวิตไปแล้ววะมามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมินกอบลิฮิรรอซูลมุฮัมมัดไม่ใช่ใครอื่นใดนอกจากเป็นรอซูลที่ได้มีรอซูลและเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วอะฟาอิมมาตะอูกูติลันกอลับตุมอะลาอะกอบิกุมแล้วถ้าก็มุฮัมมัดได้เสียชีวิตหรือว่าถูกฆ่าตายเนี่ยพวกเจ้าจะกลับไปเป็นแบบเดิมกันนั้นหรืออายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเสียชีวิตอุมัรได้บอกว่าเหมือนกับฉันไม่เคยได้ยินอายะห์นี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยท่านอุบักได้แสดงจุดยืนในการนะในการส่งกองทัพที่ท่านนบีได้จัดเอาไว้ท่านนบีได้จัดกองทัพไปกองทัพหนึ่งในการที่จะส่งไปรบที่โรมทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับตอนเหนือของนครมะดีนะห์ซึ่งติดกับอะไรติดกับจอร์แดนท่านนบีส่งกองทัพนั้นไปเนี่ยแล้วท่านนบีก็เสียชีวิตกองทัพนั้นอยู่ที่ยุรฟยุรฟก็คือเส้นทางเหนือจากนครมะดีนะห์ไปเนี่ยห่างจากนครมะดีนะห์เพียงแค่ประมาณสัก10กิโลบรรดาซอฮาบะห์ได้หลายคนบอกท่านอบูบักรว่าให้ท่านสั่งกองทัพนั้นดึงกลับมาดึงกองทัพกลับมาที่นครมะดีนะห์เถอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านนบีใส่ชุดไปแล้วเราต้องการกองกำลังที่นครมะดีนะห์เดี๋ยวศัตรูจะบุกโจมตีเรามาเป็นความเห็นที่อะไรฮะความเห็นที่ฟังขึ้นไหมฟังขึ้นแล้วเป็นความเห็นที่ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรฮะเพราะเมืองหลวงเราอยู่ที่นครมะดีนะห์ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะทำสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยเราต้องเรียกกองกำลังมารวมตัวกันก่อน
แล้วก็ค่อยจะอยากจะจัดการอะไรก็ค่อยว่ากันอุบักได้บอกว่าฉันจะไม่ดึงกองทัพที่ท่านนบีได้ส่งออกไปเนี่ยฉันจะไม่ดึงกลับมาคือท่านนบีส่งกองทัพอุซามะออกไปเนี่ยท่านวักว่าฉันจะไม่ทางเดินกลับอุบักก็เดินไปส่งกองทัพที่ยุรฟในที่ที่เขาได้หยุดกองทัพอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วแม่ทัพในวันนั้นเนี่ยคือใครฮะอุซามะบินเซดอายุ17 18ซอฮาบะได้แนะนำท่านอบูบักอีกอย่างนึงบอกท่านอบูบักเปลี่ยนแม่ทัพเถอะแม่ทัพเนี่ยเด็กไปเพิ่งจะอายุ17 18เองเพราะนั้นเปลี่ยนแม่ทัพแล้วก็เอาบรรดาซอฮาบะอาวุโสเนี่ยขึ้นเป็นแม่ทัพแทนอบูบักได้บอกว่าฉันจะไม่เปลี่ยนแม่ทัพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งตั้งเขาขึ้นเป็นแม่ทัพรู้จุดยืนท่านอบูบักนะหลายๆคนบอกว่ามีซอฮาบะห์อาวุโสที่เก่งกว่านี้ที่น่าเกรงขามน่าเชื่อถือกว่านี้แต่อบักได้มองดูว่าอะไรก็ตามที่ท่านนบีได้สั่งให้ทำสั่งให้ปฏิบัติเนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือวะฮีมันคือสิ่งที่มันต้องมีความสวยงามอยู่คือในไอตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยบางครั้งมันอาจจะยังเรายังมองภาพไม่ออกว่ามันจะมีอะไรดีหรือไม่ดีแต่พอเวลาที่เรารู้อย่างแน่วแน่ว่าสิ่งนี้คือสุนนะสิ่งนี้คือแบบอย่างปฏิบัติมันไปแล้วมันจะมีสิ่งที่ดีงามตามมาแล้วในการยืนหยัดท่านอบูบักรในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นอะไรฮะให้เราได้เห็นการให้เราได้เห็นผลที่ดีที่มันตามมาจากการท่านอบูบักรได้ยึดมั่นในแบบอย่างท่านนบีสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งสิ่งที่เราได้เห็นคืออะไรตอนที่กองทัพนั้นเดินออกไปเนี่ยอบูบักรได้ส่งกองทัพอุซามะออกไปเนี่ยตอนที่จะส่งไปนะอุซามะนั่งอยู่บนหลังอูหรือหลังม้าเนี่ยนะอบูบักรได้ยืนอยู่ข้างล่างสามารถได้บอกว่าให้ท่านขึ้นมาให้ท่านขึ้นมานั่งคุยข้างบนหรือไม่ก็เดี๋ยวฉันจะลงไปนั่งคุยกับท่านลงไปยืนคุยกับท่านข้างล่างอบูบักรได้บอกว่าเจ้าไม่ต้องลงแล้วฉันก็จะไม่ขึ้นด้วยหมายว่าคุยกันแบบนี้แหละเป็นการอะไรฮะเป็นการให้เกียรติให้รู้ว่าคุณคือคนที่ท่านนบีได้คัดเลือกมาเพราะฉะนั้นคุณไม่ใช่คนที่ต่ำต้อยไม่ใช่คนที่เป็นคนธรรมดาเพราะฉะนั้นการที่ฉันให้เกียรติกับคุณในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สมเกียรติแล้วอบูบักรคือคอลีฟะห์ก็จริงแต่ท่านคือคนที่ท่านนบีได้คัดเลือกออกเป็นแม่ทัพ บุกไปแล้วท่านอบูบักรก็ขออนุญาตอุซามะห์อย่างเดียวคือขอให้ท่านอุมัรเป็นคอตตอบเนี่ยอยู่ที่นครมะดีนะห์ด้วยคนแล้วอุซามะห์ก็อนุญาตส่งกองทัพออกไปรู้ไหมว่ากองทัพนี้เดินทัพออกไปเนี่ยแล้วเวลาเดินทัพออกไปเนี่ยมันทำให้อะไรฮะทำให้เผ่าชาวอาหรับต่างๆที่อยู่ในละแวกนอกเมืองมะดีนะห์เนี่ยทุกเผ่าที่เวลาที่เห็นกองทัพนี้เดินออกไปเนี่ยทุกเผ่าได้เกิดความกลัวอิสลามกลัวทำไมฮะเพราะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในกองทัพน่ะมีจำนวนกองทหารมากกว่า มากกว่าพวกที่เหลือในนครมะดีนะห์ซะอีกบรรดาเผ่าต่างๆที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยในเส้นทางที่เดินทัพไปทางโรมเนี่ยระยะทางประมาณเป็นพันกิโลนะทุกเผ่าบอกกันว่านี่ถ้าเกิดว่าในนครมะดีนะห์ไม่มีกองทัพที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยนะเขาคงไม่กล้าส่งกองทัพที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ออกมาหรอกเลยทำให้อะไรฮะทำให้ไม่มีใครกล้าบุกเข้าไปในนครมะดีนะห์เลยโดยที่รู้สึกคิดว่าในนครมะดีนะห์เนี่ยต้องมีความเข้มแข็งต้องมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่เลยทำให้เกิดความกลัวกับบรรดาศัตรูของอิสลามเนี่ยเกิดความกลัวอิสลามขึ้นมาอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือความกลัวที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้หลังจากที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการยึดมั่นในสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งให้ปฏิบัตินั้นบทเรียนแรกที่เราได้ในวันนี้เนี่ยหรือในเหตุการณ์นี้เนี่ยให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่ศัตรูจะเกรงกลัวอิสลามเนี่ยนะมันกลัวคนที่ยืนหยัดยึดมั่นในหลักการอิสลามมันไม่ได้กลัวคนที่ประท้วงมันไม่ได้กลัวคนที่ออกมาแสดงจุดยืนนั้นจุดยืนนี้มันไม่ได้กลัวคนที่บอยคอตสินค้าเขาเราจะโพสต์ไป100ครั้งก็บอยคอตสินค้าเขามันไม่ได้กลัวหรอกและความเป็นศัตรูระหว่างอิสลามกับยิวเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าตั้งแต่ท่านนบีมีชีวิตอยู่ละตัจิดันนะอัชัดดันนาซิอาดาวะเจ้าจะพบว่ามนุษย์ที่เป็นศัตรูมากกับพวกเจ้ามากส่วนใหญ่คือใครฮะคือพวกยิวแต่ปรากฏว่ามีหะดีษที่บันทึกในซอฮีห์บุคอรีว่าท่านนบีเนี่ยรับอาหารที่ยิวเอามาให้รับมาทาน
มีหะดีษที่บันทึกไว้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำการค้ากับพวกยิวมีหะดีษที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาเสื้อเกราะของท่านนบีเนี่ยไปจำนองไว้กับยิวแสดงว่าการเป็นศัตรูเนี่ยมีตั้งแต่สมัยนู้นและท่านนบีก็ยังทำการค้ากับเขาพี่น้องทุกครั้งที่เรามีการคบค้าไอ้การสิ่งที่มันมาการโจมตีอิสลามเนี่ยมันมาจากคนกลุ่มไหนก็ตามการเผยแพร่ต้องคงอยู่เพราะนั้นการมุอามะละการคบค้าสมาคมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ถ้าเราไม่ได้ปะปนกับเขาเนี่ยเราไม่ได้เผยแพร่เราไม่ได้สอนหรอกเพราะนั้นการเผยแพร่ของท่านนบีเนี่ยนะเราลองมาดูอายะที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเผยแพร่ศาสนาในความเป็นห่วงนะอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าแล้วก็ดัจญาอะกุมรอซูลุมมินอัมฟุซิกุมแท้จริงได้มีรอซูลที่มาจากตัวของพวกเจ้าคือมาจากชาวอาหรับด้วยกันอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมท่านนบีเนี่ยรอซูลท่านนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอะซีซุนอะลัยฮิมาอะนิตตุมอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเจ้าเนี่ยท่านนบีจะหนักใจมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับท่านนบีอะซีซุนอะลัยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับท่านนบีอะไรที่เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเจ้าฮารีซุนอะลัยกุมมีความเอาใจใส่กับพวกเจ้าเราต้องดูตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องยากสำหรับพวกเราเนี่ยท่านนบีจะรู้สึกลำบากใจมากยกตัวอย่างในการที่ไปรับวะฮีการละหมาดนะลงมา50เวลาลงมาหาท่านนบีเจอนบีอะไรฮะเจอนบีหลายๆนบีเลยแต่นบีมูซาเนี่ยบอกว่ากลับไปเถอะประชาชาติของเจ้าทำไม่ไหวหรอกต้องวนกลับไปขอต่อรองสุภานุตาลาถึงหลายรอบจนกระทั่งว่ามาเหลือ5เวลานบีมูซาก็ยังบอกอีกว่ากลับไปขอเถอะไม่ไหวหรอกประชาชาติของเจ้าเนี่ยท่านนบีว่าไม่ไหวฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันอายแล้วอายต่อรองที่จะกลับไปขอลดหย่อนเพราะฉะนั้นท่านนบีก็บอกว่ามันคือ5เวลาแต่มันคือ50ความดีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย5เวลาเนี่ยเราอัลเลาะห์ผ่อนมาให้แล้วนะเราไม่ต้องผ่อนให้กับตัวเองแล้วนะบางทีเราขอผ่อนให้กับตัวเองอีกนะแล้วบางทีเนี่ยบางคนพอเวลาที่เราไม่ทำอิบาดะห์ไม่อะไรเนี่ยเรามักจะคิดถึงอะไรมักจะคิดถึงอายะห์ที่อัลเลาะห์อภัยเฮ้ยเดี๋ยวอัลเลาะห์อภัยให้ขออภัยโทษเวลาที่เราทำอะไรผิดเนี่ยเราไม่คิดถึงอายะห์พวกนี้คิดถึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาเดี๋ยวทรงอภัยเดี๋ยวอัลเลาะห์ก็ให้แต่เราลืมไปว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ด้วยว่าอัลเลาะห์ได้บอกไว้ในอายะห์ติดกันเลยนะนับบิอิบาดีอันนีอันนั้นวะฟูรุรเราะฮีมจงบอกบ่าวของฉันว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาแล้วผมก็ได้บอกต่อมาเลยนะวะอันนะอะซาบีฮุวัลอะซาบุลอะลีมแล้วให้รู้ว่าการลงโทษของฉันเนี่ยก็เป็นการลงโทษที่แสนเจ็บปวดกันนะเพราะนั้นเวลาที่เรานึกถึงอายะห์ที่เกี่ยวกับความการอภัยเนี่ยอย่าลืมนึกถึงอายะห์แห่งการลงโทษที่มันเจ็บปวดด้วยผมต่อกันติดกันเลยนะฮะยังอ่านไม่จบเพราะเราต้องเวลาที่เราหลงจากมุมนึงอ่ะนะคือมันเหมือนกับตาช่างอ่ะนะเวลาที่เราเอียงไปทางด้านนึงอ่ะมันทำให้เราบกพร่องคืออย่างกลุ่มนึงอ่ะนะอย่างกลุ่มนี้คือพวกมุจญิอานะพวกกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความหวังสูงมากมันทั้งกลุ่มนี้จะบอกว่าใครกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะคุณมั่นใจได้ว่าสวรรค์แล้วกลุ่มนี้เนี่ยจะเอียงไปทางด้านนึงแล้วก็จะไม่ค่อยเอาใจใส่กับอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงการลงโทษคนนึกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีได้บอกว่ามันกอลาอิลาดะคอลันจันนะใครกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าสวรรค์เลยเพราะนั้นการปฏิบัติไม่ต้องไม่เน้นมันคอละลายนะฮะอินัลลอฮ์เข้าสวรรค์เลยไม่เน้นการปฏิบัติอีกกลุ่มนึงเอียงไปอีกด้านนึงอีกกลุ่มนึงไปดูแต่หลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องการลงโทษที่ในบางอายะห์ท่านนบีได้บอกว่าลายซิซานีฮีนัซนีวะฮุวะมุมินใครคนทำซินาเนี่ยตอนทำซินาเขาไม่ใช่มุมินวะลายัสริกุสซาริกฮีนัซนีวะฮุวะมุมินคนที่ขโมยของเนี่ยตอนที่ขโมยของเขาไม่ใช่มุมินวะลายัชรอบุลคอมรฮีนะยัชรอบุฮุวะมุมินแล้วคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยตอนที่เขาดื่มเหล้าเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินพวกนี้ก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นใครทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรพวกนี้ก็เลยตักฟีดกระจายเลยก็เลยเป็นพวกขวาริสนั่นแหละเป็นพวกที่บอกว่าใครทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรพวกนี้กลัวจัดกลัวเกินกลัวจนกระทั่งไปบอกว่าใครทำบาปใหญ่ทั้งหมดเป็นกาเฟรหมดเลยไปนรกหมดเลยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็หวังเกินหวังว่าพอเวลาใครกล่าวลายร้ายนั่นรอนะคุณทำผิดนะไม่ต้องไปกลัวการปฏิบัติไม่เกี่ยว
มีจิตใจยึดมั่นต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวไปสวรรค์เลยแต่อะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเดินทางสายกลางหมายความว่าเราจะต้องพี่น้องเวลาบอกว่าเดินทางสายกลางเนี่ยนะไม่ใช่หย่อนนะทางสายกลางคือการปฏิบัติตามเราดูนะว่าซ้ายขวาตรงกลางเนี่ยคำว่าสายกลางเนี่ยคือสูงส่งทุกเส้นที่อยู่ตรงทางสายกลางเนี่ยมันคือเส้นที่สูงส่งเอียงไปทางซ้ายมันจะเอียงไปด้านหนึ่งเอียงไปทางขวาเอียงไปด้านหนึ่งและเส้นกลางเนี่ยมันคือเส้นที่พาเราไปสู่การสูงส่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เรายึดมั่นในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือการที่เรายืนอยู่บนเส้นทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือทางสายกลางทางสายกลางไม่ใช่ทางของคนที่อะไรฮะคิดเอาเองนะคือบางทีเราได้ยินการพูดถึงทางสายกลางพูดถึงวัสตียะพูดถึงการเดินอยู่บนทางสายกลางเนี่ยกับกลายเป็นการบอกว่าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างในละสายกลางพวกละหมาดครบ5เวลาน่ะเข่งซึ่งมันเป็นความรู้สึกของอะไรฮะของคนที่คิดกันเอาเองแล้วคิดว่าการยึดมั่นในหลักการอิสลามถูกต้องเนี่ยคือคนที่เข่งไม่ใช่ในสมัยท่านนบีเนี่ยคนที่เข่งคือคนที่ทำเกินซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่หย่อนยานนั่นคือคนที่ทิ้งแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทางสายกลางก็คือการยึดมั่นในเส้นทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะต้องไม่หย่อนจนเกินแล้วก็ไม่ตึงจนเกินคือบางคนเนี่ยเอียงไปทางด้านนึงแล้วก็หย่อนนะบางคนเนี่ยนะพอเวลาให้ช่วยงานสุเหร่าเนี่ยนะอดหลับอดนอนได้ 2-3 คืนแต่เวลาชวนขึ้นละหมาดเนี่ยนะ3นาที5นาทีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหลือเกินอันนี้เป็นเรื่องที่เราสัมผัสได้จริงๆนะวันนี้เนี่ยใครมาด่าท่านนบีเนี่ยบอกว่าไปกระท้วงกันไปกันอดหลับนอนได้ 2-3 คืนแต่ชวนขึ้นสู้เราเนี่ยขอสัก5นาที10นาทีเนี่ยขึ้นมั้ยฮะไม่ค่อยไปคือมันคือสิ่งที่เราสัมผัสได้ทันทีงานสู้เราเนี่ยลองชวนมาเถอะมากันหมดแหละชวนมาอย่างวันอีดนะอ่ะวันอีดลองชวนกันหอข้าวต้มมัดน่ะตั้งแต่สองทุ่มยันซุบโบอ่ะตอนเช้ายังมีแรงละหมาดอีดได้อีกมาดอีดเสร็จยังไปเยี่ยมญาติไหวอีกคืออดนอนได้ทั้งคืนน่ะกับการทำในสิ่งที่เรายังไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์จะตอบรับหรือไม่ตอบรับแต่ละหมาดตะฮัจญุดแค่แป๊บเดียวนะตื่นมาอ่านละหมาดสองละหมาดนอนต่อเรายังคิดแล้วคิดอีกนะอันนี้คือสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูว่าความเข้มแข็งของอิสลามเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติตามมันไม่ได้อยู่ที่การที่เราเอ็นเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปลูกฝังบรรดาเยาวชนนะให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ไว้อย่างไรท่านนบีปลูกฝังได้กับเรื่องของอะกีดะห์ให้เขากลับมาสู่การยึดมั่นแล้วด้วยการยึดมั่นเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับอิสลามไม่ได้เข้มแข็งด้วยกับคนที่อดหลับอดนอนได้กับการทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ทุกวันนี้เนี่ยเห็นเกือบทุกที่นะพี่น้องเวลามีงานที่มีอะไรทีเนี่ยเด็กวัยรุ่นของเราเนี่ยความสามารถมีศักยภาพแต่ทำไมเราไม่ฉวยโอกาสตรงนั้นเนี่ยดึงเข้ามาเข้าสู่เราดึงเข้ามาละหมาดดึงมาปลูกฝังให้เรารู้ว่าทุกคนที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยนะต้องถูกสอบสวนหมดแล้วเวลาที่เราปล่อยปละละเลยในการดูแลเนี่ยเราก็ต้องถูกสอบสวนในสิ่งนั้นทีนี้หลังจากบรรดาซอฮาบะห์ที่ท่านอบูบักรได้แสดงจุดยืนในการเป็นลูกศิษย์ของท่านนบีที่มีความสามารถเนี่ยท่านอบูบักรใช้เวลาเป็นคอลีฟะห์อยู่2ปีท่านได้ปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์ท่านได้แสดงจุดยืนท่านได้ทำให้บรรดาซอฮาบะห์ได้เห็นถึงสุนนะห์ท่านนบีเยอะแยะมากมายแล้วในการที่ท่านจะยกกองทัพจัดการกับคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตในการที่ท่านยกกองทัพไปจัดการกับคนที่ออกจากอิสลามเป็นการแสดงจุดยืนให้เห็นถึงความสามารถท่านอบูบักรอัสซิดดีกแล้วพอท่านได้เสียชีวิตเนี่ยท่านได้แต่งตั้งท่านอุมัรบินคอฏฏอบขึ้นเป็นคอลีฟะห์แทนโดยที่อะไรฮะไม่มีการถกเถียงกันเลยไม่มีใครมีปัญหาอะไรเลยไม่มีซอฮาบะห์ท่านไหนที่มาคัดค้านเลยอุมัรขึ้นเป็นคอลีฟะห์แล้วได้ขยายอาณาจักรอิสลามต่อไปสมัยอุมัรสามารถยึดดินแดนเปอร์เซียได้เปอร์เซียก็คือดินแดนอิหร่านแล้วก็ไปประเทศแถบๆที่ชื่อว่าสถานน่ะปากีสถานตอจิกิสถานอุซเบกิสถานแถบๆนั้นนะแถบชมพูทวีปดินแดนนั้นเนี่ยคือดินแดนที่แถบเปอร์เซียนะแถบอิหร่านเนี่ยดินแดนนั้นคือดินแดนที่เรียกว่าเปอร์เซีย
ถูกยึดในสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบทำไมบรรดาซอฮาบะห์ถึงมีความมุ่งมั่นในการขยายอาณาจักรอิสลามเพราะอะไรฮะเพราะกูวาอีมานียะเพราะว่าความสามารถทางด้านหรือว่าพลังอีมานพลังอีมานที่เขาได้รับการปลูกฝังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันที่บรรดาซอฮาบะห์กำลังลำบากกำลังเหน็ดเหนื่อยกำลังโดนล้อมกำลังโดนลุมกำลังมีจำนวนน้อยแล้วก็อัลลอฮฺตาลาได้บอกในวันนั้นเนี่ยนะอัลลอฮฺตาลาได้บอกถึงลักษณะของซอฮาบะห์บอกถึงความรู้สึกของบรรดาซอฮาบะห์ที่อัลลอฮฺกล่าวในซูเราะห์อะฮซาบนะพวกเขาบอกว่าวะบะละกะติลกุลูบุลฮานาญิรวะตะซุนนูนบิลลาฮิซุนูนาอัลลอฮฺได้บอกว่าหัวใจเนี่ยมาถึงลูกกระเดือกแล้วลมหายใจมาถึงลูกกระเดือกความกลัวของคนน่ะความกลัวของคนมาจนถึงต้นคอมาถึงลูกกระเดือกวะตะซุนนูนบิลลาฮิซุนูนาและพวกเจ้าทั้งหลายก็คิดกันไปต่างๆนานาหมายความว่าคิดว่าเราจะพ่ายแพ้ไหมเราจะโดนไหมอะไรเพราะอะไรนะและเหตุการณ์ครั้งนั้นก็คือสงครามอะฮซาบสงครามคอนดักเกิดอะไรขึ้นฮะที่ได้ชื่อว่าสงครามอะฮซาบก็เพราะว่าพวกเผ่าต่างๆของชาวอาหรับเนี่ยมันรวมตัวกันมาบุกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมันก็มีการกระซิบยิวที่นครมะดีนะห์ด้วยกระซิบพวกยิวว่าให้มาร่วมมือกับเราในการจัดการท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้บอกว่าศัตรูเนี่ยมาทั้งทางด้านนอกมาทั้งทางด้านในมาทั้งด้านขวาทางด้านซ้ายศัตรูเนี่ยมาจากรอบด้านเลยแล้วพวกเจ้าทั้งหลายเกิดความกลัวอย่างมากมายเกิดความกลัวยังไม่พอนะเสบียงก็หมดแล้วก็ถูกล้อมพอถูกล้อมในการต่อสู้เนี่ยท่านนบีได้ใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้ในการทำสงครามกับศัตรูเนี่ยนะแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยท่านนบีดูแล้วว่าสู้ไปเนี่ยเราก็น่าจะสู้ไม่ได้ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งว่าบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครที่ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์มากกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีเราจะทำอะไรเนี่ยท่านจะปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะเอายังไงดีทั้งที่ท่านนบีเนี่ยคือคนที่รับวะฮีจากอัลเลาะห์ตะอาลามาในสงครามบะดัรท่านได้ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์อุบักได้นำเสนอทัศนะอุมัรนำเสนอทัศนะท่านนบีฟังกับจากชาวอันซอรนำเสนอทัศนะสงครามอุฮุดท่านนบีปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์ปรึกษาตั้งแต่ว่าเราจะเอายังไงดีจะตั้งค่ายรอที่นครมะดีนะห์หรือจะออกไปบุกไปรอเขาที่นอกเมืองซอฮาบะห์เห็นแตกต่างกันไปในสงครามคอนดักท่านนบีก็ปรึกษาบรรดาซอฮาบะห์จนท่านซัลมานฟาริซีได้นำเสนอกับท่านนบีว่าของเราเนี่ยที่เปอร์เซียเนี่ยเรามีการขุดคอนดักกันขุดคูคือขุดหลุมที่มันกว้างๆที่คนข้ามมาไม่ได้แล้วถ้าคนลงไปในหลุมแล้วปีนขึ้นมาไม่ได้ท่านนบีก็เลยทำการขุดและในวันนั้นแหละวันที่มีการขุดคอนดักเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ขุดไปจนทั้งว่าไปเจอหินก้อนหนึ่งที่ใครก็ตีไม่แตกไปบอกท่านนบีท่านนบีก็ลงไปขุดเองแล้วท่านนบีก็จับพั่วจับเสียมจับจอบจับอะไรที่มันฟันหินได้เนี่ยท่านนบีฟันลงไปเปี้ยงแรกเนี่ยนะเกิดประกายไฟขึ้นมาเป็นแสงขึ้นมาท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าดินแดนเปอร์เซียจะอยู่ใต้อำนาจอิสลามท่านนบีฟันเข้าไปอีกทีนึงท่านนบีบอกเกิดประกายขึ้นมาท่านนบีบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าดินแดนโรมจะตกอยู่ใต้อำนาจของอิสลามวันนั้นคือวันอะไรฮะวันคอนดักวันที่เกิดความกลัวบรรดาซอฮาบะห์เกิดความกลัวบรรดาซอฮาบะห์ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วแล้วความกลัวขึ้นมายันลูกกระเดือกแล้วก็อาหารก็ขาดถูกบรรดาผู้มุชริกินเนี่ยล้อมแต่ท่านนบีนั้นบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเราจะยึดอาณาจักรเปอร์เซียได้เราจะยึดอาณาจักรโรมได้ทั้งที่สองอาณาจักรนี้เนี่ยเป็นสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของโลกในสมัยนั้นไม่มีสามในวันนี้เนี่ยยังมีเจ้าอำนาจหลายประเทศใช่ไหมมีอเมริกามีรัสเซียมีจีนมีไทยด้วยป่ะยังนะ อเมริกามีจีนมาต่อกรอเมริกามีรัสเซียมามีเมื่อก่อนยังมีเยอรมันยังเคยเป็นเจ้าโลกอียิปต์ก็เคยเป็นเจ้าโลกในยุคนึงนะในยุคของฟิโรอูนย้อนกลับไปไกลเลยนะแล้วมีการสลับกันเป็นเจ้าโลกอยู่ด้วยแต่ในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีเมืองที่3ไม่มีอาณาจักรที่3มีเปอร์เซียกับโรมมีแค่นั้นแล้วท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าเปอร์เซียกับโรมเนี่ยจะอยู่ภายใต้อำนาจของอิสลามในวันที่ซอฮาบะห์โดนล้อมในวันที่เราไม่มีแม้กระทั่งอาหารจะกินเนี่ยอาหารยังขาดมือเลยถ้าท่านบอกไว้แบบนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นการสร้างอะไรฮะเป็นการสร้างกูวาอีมานียะเป็นการสร้างพลังแห่งอีมาน
ให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รู้ว่ายังไงเราก็ชนะยังไงเราก็จะต้องไปสู่วันนั้นให้ได้แต่มันจะช้าหรือจะเร็วก็ตามแล้ววันนี้ท่านนบีได้บอกเอาไว้เนี่ยเปอร์เซียถูกพิชิตได้ในยุคของท่านอุมัรแต่โรมเนี่ยกว่าจะพิชิตได้ในปีไหนฮะตั้งแต่ท่านนบีพยพเนี่ยมาพิชิตได้ในปีที่700กว่าซึ่งความพยายามในการตีโรมให้แตกนะคำว่าโรมคือนะอาณาจักรยิ่งใหญ่ของโรมเนี่ยมีอยู่2อาณาจักรหนึ่งคือคอนสแตนติเนียที่ปัจจุบันคืออะไรฮะอิสตันบูลอิสตันบูลปัจจุบันเมืองอิสตันบูลเนี่ยเมืองอิสตันเมืองหลวงตุรกีเนี่ยเมื่อก่อนชื่อว่าคอนสแตนติเนียหรือว่าคอนสแตนติโนเปิลแล้วพอเวลาที่มุฮัมมัดฟาเตียได้ไปพิชิตได้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเมืองเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นอิสลามบูลบูลแปลว่าเมืองอิสลามก็คืออิสลามก็คือเปลี่ยนเป็นเมืองอิสลามจากคอนสแตนติเนียเป็นเมืองอิสลามและปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เพี้ยนไปเพี้ยนมาจนเป็นอิสตันบูลจากอิสลามบูลเป็นอิสตันบูลเพราะนั้นอิสลามไปพิชิตอาณาจักรตรงนั้นได้เนี่ยไปพิชิตอาณาจักรตรงนั้นได้มันนั้นจากเปอร์เซียได้ในสมัยอุมัรแล้วก็มีการพยายามในการพิชิตโรมสมัยอุมัรบินคอตตอบมูอาวิยะบินมิซูฟยานอุมัรเนี่ยแต่งตั้งมูอาวิยะบินมิซูฟยานนะให้เป็นคนที่ดูแลดินแดนชามปกครองดินแดนชามมูอาวิยะก็ดูแลดินแดนนั้นและมูอาวิยะคือคนที่รับศึกหนักมากนะเพราะว่าดินแดนชามเนี่ยคือดินแดนที่อยู่ติดกับอาณาจักรโรมติดกับอาณาจักรโรมที่มันยิ่งใหญ่หนึ่งใน2อาณาจักรเนี่ยมันต้องมูอาวิยะคนที่รับศึกหนักมากต้องต่อสู้กับพวกโรมมูอาวิยะเคยขออนุญาตท่านอุมัรว่าฉันขอบุกไปคอนสแตนติเนียขอยกกองทัพบุกไปคอนสแตนติเนียบุกไปอาณาจักรใหญ่ของโรมเนี่ยทำไมเขาถึงอยากบุกเพราะท่านนบีได้บอกว่าเอาวะลุญัยชินกอซาคอนสแตนติเนียมักฟูรุลละท่านนบีได้บอกว่ากองทัพแรกที่ได้บุกไปที่คอนสแตนติเนียเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษเพราะนี่เมื่อท่านนบีได้มีคำสั่งแบบนี้เนี่ยบอกแบบนี้ทำให้ซอฮาบะห์เกิดอะไรฮะเกิดความอยากเกิดความแบบอยากจะเป็นกองทัพแรกเราต้องได้รับการอภัยโทษโมยะเลยขอฉันบุกไปเถอะแต่อุมัรไม่อนุญาตอุมัรคือใครอะคือคอลีฟะอุมัรใช่นี่ไม่ใช่ว่าท่านนบีจะบอกว่ากองทัพแรกบุกไปรับการพยาโทษเนี่ยคุณก็จะบุกไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ใช่เอาให้มันพร้อมก่อนเอาให้ไหวก่อนแล้วก็ค่อยบุกพอสมัยท่านอุสมานมูอาวิยะห์ก็ขออนุญาตท่านอุสมานอีกแต่ความพร้อมยังไม่ได้บุกไปจนกระทั่งวันในสมัยที่มูอาวิยะห์ขึ้นเป็นคอลีฟะห์เองนั่นแหละมูอาวิยะห์ก็ได้ส่งกองทัพไปบุกคอนสแตนติเนียอีมานเขาเป็นไงฮะคือมูอาวิยะห์เนี่ยมูอุมัรเนี่ยคือคนที่ปกครองดินแดนอยู่ที่นครมักกะใช่ไหมเพราะเมืองหลวงอิสลามที่นครมักกะแต่มูอาวิยะห์เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเผชิญหน้าอยู่กับโรมอยู่ที่ดินแดนชามเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเขาหรือการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเขาในการที่จะทำสงครามกับโรมเนี่ยเขาคงจะมีการวางแผนเอาไว้ว่าเราจะรบกับคอนสแตนติเนียเนี่ยเราจะขยายอาณาจักรไปได้อย่างไรเขาต้องมีความพยายามฉันต้องขออนุญาตคอลีฟ้าแล้วไม่ได้พอเขาเป็นคอลีฟ้าเองเขาส่งกองทัพไปเลยแล้วก็บรรดาคอลีฟ้าเนี่ยนะผู้นำอิสลามเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะได้รับความดีเนี่ยเขาต้องอยากให้ได้กับคนใกล้ตัวเขามูอาวิยะห์ส่งกองทัพไปและแม่ทัพในกองทัพนั้นเนี่ยก็คือลูกชายของมูอาวิยะห์คือใครฮะยะซีดเป็นแม่ทัพที่นำกองทัพไปบุกคอนสแตนติเนียอันแรกเพราะนั้นนี่คือความประเสริฐของยะซีดที่ท่านนบีได้บอกว่ากองทัพแรกบุกคอนสแตนติเนียมักฟูรุลละอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างในความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากการอะไรฮะจากการได้รับการปลูกฝังการสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มันเกิดกุวะเกิดอีหม่านที่อยู่ในใจถามว่าคอลิดบินวะลีดเนี่ยบุกไล่ขยายอาณาจักรอิสลามเนี่ยบุกตีอาณาจักรไปเนี่ยตั้งแต่นครมะดีนะห์เนี่ยภาคกลางของคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะอาจจะเอ็นมาทางด้านที่ตะวันตกหน่อยแล้วก็บุกลงไปทางใต้ไปทางทิศเยเมนจากเยเมนไปทางโอมานจากโอมานตีล้อมขึ้นมาไปที่อะไรฮะไปที่เอมิเรตบาห์เรนกาตาจนกระทั่งขึ้นมาจนถึงประเทศอิรักขึ้นมาจนถึงกระทั่งขยายออกมาจะมาตีดินแดนโรมคอลิดดิกด้วยกับพลังอีหม่านของเขาเนี่ย
เหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้สงครามจนกระทั่งว่าขึ้นมาตีอาณาจักรขึ้นมาจากทางตอนใต้เนี่ยขึ้นมายันเหนือจนกระทั่งเขามาเสียชีวิตตอนที่กำลังจะต่อสู้กับดินแดนโรมและในตอนนี้เขามาถึงดินแดนโรมเนี่ยอุมัรต้องเปลี่ยนคอลีฟะมาไม่ได้เปลี่ยนคอลีฟะเปลี่ยนผู้นำเปลี่ยนอบูอูบัยดะห์เป็นญัรรอห์ถามว่าคอลิฟเนี่ยเป็นแม่ทัพอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆคุณมาเปลี่ยนท่านเนี่ยน่าโมโหไหมคอลิฟบุกตั้งแต่มะดีนะห์ไปจนจดตอนใต้ออกทางทิศตะวันออกสุดถึงมหาสมุทรอินเดียขึ้นมาทางตอนเหนืออีกมาจนกระทั่งถึงดินแดนอิรักแล้วก็กำลังจะบุกเข้าดินแดนโรมเนี่ยอยู่อุมัรมาสั่งปลดแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่คนนี้น่าโมโหไหมฮะน่าโมโหนะแต่คอลิดโมโหไหมคอลิดไม่โมโหอันนี้มันคืออะไรฮะมันคือพลังอีหม่านที่ต้องการทำเพื่ออิสลามมันคือการได้รับการปลูกฝังมาจากสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือตรงนี้นะพี่น้องเราได้เห็นคอลิดไหมว่าคอลิดเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เก่งใช่ไหมแล้วในสงครามอุฮุดเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าท่านนบีเก่งกว่าคอลิดในการวางยุทธศาสตร์การรบคอลิดเนี่ยพ่ายแพ้ท่านนบีนะแต่ว่ามุสลิมพ่ายแพ้ไปเพราะอะไรฮะเพราะคนธนูไม่เชื่อฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่แผนการรบเนี่ยคอลิดแพ้ท่านนบีตรงนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยคือแม่ทัพที่เก่งที่สุดคอลิดแม่ทัพที่เก่งเนี่ยแต่ก็ยังแพ้แผนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้วางยุทธศาสตร์ในการรบพี่น้องเราลองนึกภาพนะเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเรียนสงครามเนี่ยอย่าเรียนแค่นับศพศัตรูนับศพมุสลิมเรียนแค่จำปีว่าเกิดปีไหนแต่เอาบทเรียนมาให้ได้ดูท่านนบีวางยุทธศาสตร์ในการรบนะว่าภูเขาอุฮุดเนี่ยยาว6กิโลพี่น้องลองนึกภาพนะยาว6กิโลสูง2กิโลแน่นอนอุฮุดเนี่ยไม่มีใครปีนข้ามมาได้ท่านนบีได้ตั้งกองทัพเนี่ยโดยที่ทางด้านขวาเนี่ยคืออุฮุดหรืออุฮุดเนี่ยอยู่ทางด้านหลังแล้วไอ้ทางด้านซ้ายเนี่ยคือญะบัลรุมะห์ภูเขาเมื่อก่อนชื่อภูเขาญะบัลไอเนนแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นญะบัลรุมะห์รุมะห์แปลว่าพลธนูหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อเพื่อจำกันง่ายๆแล้วก็สมรภูมิอยู่ตรงกลางหมายความว่าท่านนบีรู้ว่าจำนวนเราเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในการรบเนี่ยมันต้องวางแผนอยู่ๆจะบอกว่าเรามีอีหม่านเรามีตักวายำเกรงต่อลาตาลาบุกเลยไม่ใช่ท่านมีวางแผนยุทธศาสตร์ในการรบแล้วก็รู้ว่าเผชิญหน้ากันเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีการวางแผนเนี่ยจำนวนเราน้อยกว่าท่านนบีให้สงครามมันแคบอยู่ในช่องแคบระหว่างญะบัลไอเนนซึ่งเป็นภูเขาที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ภูเขาอุฮุดอยู่ทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านข้างขวาศัตรูบุกมาเนี่ยบุกมาได้แค่พุ่งเข้ามาในช่องนั้นอย่างเดียวช่องระหว่างจะบ้านไอเนนกับภูเขาอุฮุดและถ้าหากว่าศัตรูพยายามจะตลบหลังมุสลิมออกไปเนี่ยนะจะโดนใครฮะพลธนูโดนพลธนูสกัดเพราะนั้นคอลิดไม่สามารถตลบหลังไปได้การต่อสู้จึงมีการเผชิญหน้ากันอย่างเดียวแล้วอยู่ในช่องแคบแคบที่มุสลิมสามารถที่จะต่อกรได้คอลิดรู้ว่าการต่อสู้ระหว่างพลังอีหม่านกับกำลังธรรมดาเนี่ยมันสู้กันไม่ได้เพราะอะไรฮะกำลังอีหม่านเนี่ยพลังอีหม่านเนี่ยเขาต้องการอยู่สองอย่างหนึ่งก็คือชะฮีดตายชะฮีดทุกคนเวลาพุ่งออกสงครามเนี่ยต้องการตายชะฮีดแล้วสองต้องการชัยชนะแล้วทั้งสองอย่างนี้ก็คือชัยชนะได้ตายชะฮีดสวรรค์ได้รับชัยชนะก็คือชัยชนะที่เราจะเผยแพร่อิสลามต่อไปและทั้งสองอย่างคือสิ่งที่มุสลิมเพราะนั้นมุสลิมการสู้มุสลิมจะบุกแต่ศัตรูต้องการอะไรฮะต้องการเพียงแค่หน้าตาต้องการเพียงแค่ตำแหน่งพอเวลาที่มันบุกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ได้อะไรจะมาเสียเลือดทำไมเสียเนื้อทำไมเพราะนั้นศัตรูบุกบ้างถอยบ้างหนีบ้างนั้นศัตรูที่มาสู้กับมุสลิมเนี่ยมันจะไม่มาทำการต่อสู้กันทั้งหมดแต่มันจะมีหนีบ้างอะไรบ้างมันต้องการต่อสู้แบบนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ในการวางท่านนบีเนี่ยยังไงมันก็สู้เราไม่ได้แต่คอลิดล่นถอยแล้วก็พลธนูลงมาได้ทำให้มุสลิมได้เพียงพำในเหตุการณ์ครั้งนั้นตรงนี้มันบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีคือแม่ทัพที่เก่งมากที่มีการวางแผนในการทำสงครามมีการวางแผนในการรบอย่างดีและพูดไปมันก็ยาวไปเรื่อยๆเวลาเราเหลือเท่าไหร่ครับเห็น
อีกกี่ชั่วโมงฮะให้2นาที2ชั่วโมงโอ้ยให้2นาทีนะว่าถามว่าเหลือเท่าไหร่ก็สรุปก็ไม่ทันเลยนะผมต่อ3นาทีแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคือในอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคือจริงที่ผมบอกนะว่าคุยกันไปก็ไม่จบเพราะว่าอิสลามเนี่ยขยายอาณาจักรออกมาเรื่อยๆด้วยกับพลังอีมานอีมานล้วนๆนะว่าในการขยายอาณาจักรไปถามว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยใครจะกล้าไปต่อกรกับมันเปอร์เซียเนี่ยรู้ก็รู้อยู่ว่าเปอร์เซียเมื่อก่อนเนี่ยนะเวลามันรบกันเนี่ยนะในยุคที่ท่านนบีได้ถูกแต่งตั้งมาเนี่ยเวลารบกันเนี่ยมีแค่2อาณาจักรนี้เท่านั้นแหละที่รบกันอาณาจักรอื่นไม่มีใครไปรบด้วยไม่มีใครเราอยู่ๆก็บอกว่าข้ามสมุทรอาหรับยกกองทัพไปตีกับเปอร์เซียไม่มีชาวเมืองอียิปต์ยกกองทัพไปตีกับโรมไม่มีใครไปต่อกรด้วยเพราะ2อาณาจักรนี้คืออาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากแต่อยู่ๆมีอาหรับทะเลทรายอ่ะพวกบ้านนอกอ่ะมันนอกทะเลทรายอ่ะที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งการวางจัดระเบียบสังคมก็ไม่รู้จักอยู่ๆก็มีเด็กหนุ่มอยู่คนนึงมีนบีอยู่ท่านนึงเป็นนบีขึ้นมาแล้วก็มาตั้งอาณาจักรที่นครมะดีนะห์แล้วก็เริ่มขยายอาณาจักรด้วยกับกำลังแห่งอีมานขยายอาณาจักรขึ้นไปจนกระทั่งว่าสามารถตีเปอร์เซียได้เปอร์เซียร่วงในสมัยท่านอุมัรบินคอตตอบสังเกตนะว่าอิหร่านไม่ชอบอุมัรเพราะอะไรฮะอุมัรคือเป็นยุคในยุคของท่านอุมัรที่ส่งกองกำลังไปตีเปอร์เซียเนี่ยเพราะนั้นอิหร่านเนี่ยสิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่คืออะไรครับการมีความเชื่อในเรื่องของเชื้อสายพระเจ้าวันนั้นสังเกตว่าอิหร่านเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงไปหาเชื้อสายพระเจ้าให้ได้ด้วยกับการตั้งอะฮลุลเบตตั้งลูกหลานของอะฮลุลเบตจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการชีอะห์นั่นแหละจริงเขาไม่ได้ต้องการลูกหลานนบีนะเขาต้องการลูกหลานใครฮะที่เขาบอกว่ายาอะไรยาอาลีไหมหรือว่ายาอะไรยาอุเซนเชียร์บอกยาอุเซนยาอุเซนยาอุเซนทำไมไม่บอกว่ายาอาลียาอาลีไม่บอกยาฮัสซันเนี่ยทั้งยาฮัสซันเป็นพี่นะแต่บอกยาอุเซนยาอุเซนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าภรรยาท่านฮุเซนเป็นชาวเปอร์เซียเดี๋ยวบังมาต่อเลยนะเพราะว่าภรรยาท่านฮุเซนเนี่ยคือชาวเปอร์เซียเป็นลูกสาวของเยสเดยัรและเปอร์เซียเนี่ยมันต้องการที่เชื้อสายของเจ้าของพระเจ้าเนี่ยมันยังคงอยู่และความเชื่อของเขาก็คือกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยคือเชื้อสายของพระเจ้าและต้องการที่จะให้เชื้อสายของลูกสาวเยสเดยัรเนี่ยคงอยู่เพราะฉะนั้นเขาจึงเอาลูกหลานของฮุเซนเนี่ยเป็นเชื้อสายของคนที่เขาจะเอาหลักการต่อไปเพราะนั้นพวกนี้ก็จะดับกุรอานหะดีษไม่ต้องเอาจากอะฮลุลเบตวงวานท่านนบีจริงๆนะเขาไม่ต้องการวานท่านนบีหรอกแต่เขาวางไว้แล้วว่าอิหม่าม12แต่พอเรานับจากฮุเซนไปเนี่ยมันไม่ครบพอไปถึงฮัสซันอัสกะรีฮัสซันอัสกะรีดันเป็นหมันก็เลยบอกว่าฮัสซันอัสกะรีเนี่ยมีลูกแล้วก็ไปซ่อนไว้ในถ้ำในซัรดาบแล้วจะออกมาในอาคิรุซซะมานจนวันนี้นะยังอยู่ในถ้ำนะ 1,400 กว่าปีแล้วยังอยู่ในถ้ำอยู่อันนี้คือหลักความเชื่อที่มันไม่ค่อยกินกับปัญญานะแล้วก็บอกว่าให้เอาหลักการจากอิหม่าม12พอนับไม่ครบแล้วก็ต้องย้อนกลับมาหาฮัสซันมาหาอาลีด้วยจะได้ครบ12แล้วก็บอกว่ามีคนแต่ว่าเขาเนี่ยรู้ดีอยู่ว่าเขาบิดเบือนในหลักการนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นชีอะห์เนี่ยมีคน2ประเภทคือ1ไม่ชอบอิสลาม2งงคือเขาไม่รู้จริงๆพี่น้องเขาไม่รู้ว่าหลักการที่ถูกต้องของเขาเนี่ยหลักการศรัทธาเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรเขาไม่รู้เขาก็เลยว่าฉันเป็นชีอะห์ด้วยแล้วเมื่อชีอะห์บอกว่าชีอะห์รักอะฮลุลเบตฉันเป็นชีอะห์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างหลังความรักอะฮลุลเบตการเกิดอิสลามเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นการยืนหยัดในหลักการอิสลามของเรานะพี่น้องในการพูดถึงประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามเอาเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยมาเล่าให้กับลูกหลานเราฟังมาคุยกับหลานเราฟังให้เขาได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามความเก่งของท่านนบีความเก่งในการท่านนบีได้มีซอฮาบะห์ที่เก่งๆและบรรดาซอฮาบะห์ได้ขยายอาณาจักรกันออกไปอย่างยิ่งใหญ่และในสมัยคุลาฟะอัรราชิดีนอาณาจักรขยายไปแล้วนะในสมัยดาวละอุมูวิยะเนี่ยอาณาจักรขยายออกไปยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกเนื่องจากบรรดาซอฮาบะห์ที่รับการปลูกฝังจากท่านนบีเนี่ยจนกระทั่งว่าเขามีความอยากในการขยายอาณาจักรและพวกตาบีอีนเนี่ยที่ได้รับความรู้จากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ยังมีความมุ่งมั่นในการที่จะขยายอาณาจักรอิสลามเผยแพร่อิสลามไปจนให้อิสลามเนี่ยไปขยายไปทางที่ตะวันตกที่ตะวันออกเนี่ยนะ
เพราะนั้นในสิ่งที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าคนคนนั้นเก่งเนี่ยก็คืออะไรฮะลูกศิษย์ของท่านมีความเก่งเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์มีความเก่งแล้วก็บรรดาตาบีเองที่ได้รู้จากบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความเก่งเขาได้รับความรู้จากบรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ได้รับความรู้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยมีการปั่นจากคนที่ไม่หวังดีกับอิสลามแล้วก็ตั้งแต่ยุคสมัยที่บรรดาซอฮาบะห์มียังมีชีวิตอยู่แล้วนะสมัยท่านอุสมานนะเราจะเห็นว่าฟิตนะห์ในสมัยอุสมานเนี่ยเยอะใช่มั้ยฮะเยอะหน่อยอุสมานสมัยอุบักอุมัรเนี่ยมีเยอะมั้ยฮะไม่ค่อยมีมีคนถามอุมัรมีคนถามอุสมานว่าทำไมฟิตนะห์ในยุคของท่านเนี่ยความวุ่นวายยุคของท่านเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วทำไมในสมัยท่านอุบักท่านอุมัรเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเลยอุสมานตอบว่าไงรู้มั้ยฮะอุสมานบอกว่าในสมัยท่านอุบักกับท่านอุมัรเนี่ยนะคนที่เป็นลูกศิษย์นะวัดของท่านอุบักท่านอุมัรเนี่ยคือใครฮะคือฉันแล้วคนที่นิสัยอย่างฉันแต่ในตอนที่ฉันเป็นคอลีฟ้าเนี่ยคนที่เป็นลูกศิษย์ของฉันเนี่ยคือใครคือแกนั่นแหละและคนที่นิสัยแย่ๆอย่างแกนั่นแหละสังคมมันก็เลยแย่เพราะนั้นปัญหามันคือคนที่ตามมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องย้อนกลับมานะวันนี้มาสะกิดให้พี่น้องในระยะเวลาเพียงสั้นๆนะให้เราได้เพิ่มความรักกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรารู้ถึงความยิ่งใหญ่ของท่านนบีเรื่องความเก่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการปกครองแล้วในการปลูกฝังบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่สำคัญกว่าการมากกว่าการปกครองนั้นก็คือการปลูกฝังสาวกที่มีความสามารถมีพลังอีหม่านในการสร้างคนที่มีอีหม่านขึ้นมาในการที่จะมาสานต่อไปเพราะอิสลามเนี่ยเป็นการขยายอาณาจักรรุ่นต่อรุ่นอิสลามไม่ใช่สิ่งที่คนคนนึงเนี่ยจะเก่งไปเลยแล้วก็จะขยายจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างเดียวเลยไม่ใช่แต่อิสลามคือการสร้างบุคคลที่มีความสามารถคือการสร้างอาณาจักรด้วยกับการมีคนที่มาสานต่อจากพวกเราเพราะฉะนั้นเรากลับมาเรียนรู้เชื้อวันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเราจะได้นำมาใช้ในการปฏิบัติของเราแล้วก็ปลูกฝังบรรดาลูกหลานของเราต่อไปนะวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์